สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชะตาชีวิตปลาครับเชิญยิ้มอดีตตลกรุ่นใหญ่หลังจากที่ตลกรุ่นใหญ่ปลาครับเชิญยิ้มออกมาเปิดเผยชีวิตตอนนี้เปลี่ยนไปมากต้องปล่อยให้ธนาคารยึดบ้านยึดรถและเหลือเงินติดตัวแค่หลักร้อยเพราะเอาเงินเก็บมาใช้จนหมดแล้วไม่มีงานไม่มีรายได้เลยมาร่วม2ปีแล้วปลาครับเผยอีกว่าแต่ก่อนหากไม่มีงานในวงการบันเทิงตนก็จะทำเครื่องดนตรีขายซึ่งขายดีพอสมควรรวมถึงยังมีคณะดนตรีชื่อว่าปอปิ่นงามรับจัดงานบวชงานแต่งทั่วราชอาณาจักรซึ่งก็มีงานเข้ามาตลอดแต่พอสถานการณ์แบบนี้เข้ามารายได้ทุกทางก็หายเกลี้ยงทำให้ตนไม่มีรายรับเลยมีแต่รายจ่าย 30,000 ถึง 40,000 บาทต่อเดือนซึ่งตนก็เลยจำเป็นต้องปล่อยให้บ้านกับรถถูกยึดไปตอนนี้อย่าว่าแต่ตัวเองเลยทั้งประเทศอาชีพอิสระอย่างพวกผมเป็นนักแสดง2ปีเต็มๆไม่มีงานเลยต้องอยู่บ้านก่อนหน้านี้มีงานวันละ 4-5 งานก็อยู่ได้ตอนนี้ไม่มีเลยต้องเอาเงินเก็บมาใช้ใกล้หมดเหลือไม่กี่ร้อยแล้วผมพูดตรงๆไม่อายเลยบ้านรถปล่อยยึดหมดแล้วไม่มีเงินจะส่งตอนนี้ย้ายมาอยู่บ้านพี่สาวผมจะไม่ขออะไรจากใครไม่รบกวนใครดีกว่าตนมักจะไปช่วยงานที่วัดเป็นประจำช่วงที่ว่างเพราะสนิทกับเจ้าอาวาสสมัยท่านเป็นฆราวาสพวกตนเป็นเพื่อนกันปัจจุบันกลับมาอยู่กับพี่สาวที่จังหวัดลพบุรีเนื่องจากไม่มีงานแถมอยู่ที่กรุงเทพมีรายจ่ายเยอะด้วยตอนนี้ตนกินนอนอยู่บ้านพี่สาวแต่ละวันตนก็มีหน้าที่ขับรถส่งข้าวรับพี่สาวเปิดร้านอาหารนอกจากนี้ทุกวันพฤหัสบดีศุกร์และอาทิตย์ตนก็ไปช่วยขายหมูสะเต๊ะที่ตลาดนัดด้วยเนื่องจากพี่สาวมีร้านหมูสะเต๊ะที่ตนช่วยพี่สาวทำงานก็ไม่ได้เอาค่าแรงเลยเพราะเขาให้ทั้งที่อยู่และมีอาหารให้กินเท่ากับตนไม่มีรายจ่ายอะไรเลยเพราะฉะนั้นก็ไม่จำเป็นต้องมีรายได้และล่าสุดมีผู้ใหญ่ใจบุญพิพลโกมลไกรธนรักษ์เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวเรือจรัญ93ยื่นมือเข้าช่วยเหลือสอนสูตรขายก๋วยเตี๋ยวให้โดยไม่คิดเงินแม้แต่บาทเดียวปลาครับจึงหวังสร้างตัวกู้ชีวิตให้กลับมาดีขึ้นอีกครั้งจากการเป็นพ่อค้าขายก๋วยเตี๋ยวท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยสยามนิวส์ขอบคุณครับ